วันอาทิตย์ค่ะเป็นคลิปใหม่นะคะไม่ใช่คลิปเก่าคุณดีแจ็คเก็ตตัวเดียวก็จะดูเหมือนชุดเมื่อวานแต่ไม่ใช่วันนี้นะเราจะไปดูพาเรดที่เป็นพวกเครื่องแต่งกายของชาวบาวาเรียชาวมิวนิกอย่างเงี้ยเป็น traditional costume แต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันวันนี้เราผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วคือตื่นสายมากก็เลยต้องมาดักตอนท้ายๆของขบวนแต่เราคิดว่าเรายังมาทันอยู่ค่ะบรรยากาศคนก็จะเยอะแยะแบบนี้แต่ขบวนนี้ยาวกว่าเมื่อวานคิดว่าน่าจะดูทันมีอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท้องฟ้าแบบครึ้มๆฝนมันตกถ้าแบบภาพไม่ชัดหรือขมุกขมัวก็ต้องขอบคุณนะคะคือแบบเอาแหววาแล้วสุ่มหยิบเอาก็ได้ดีเลิศไหมล่ะเออไก่เล่นบทเรียกดิฉันว่าคนแพ้ค่ะพาเลทคือคนเยอะมากแล้วขบวนยาวยาวยาวมากยาวชิบหายอ่ะคือยืนดูอยู่อ่ะ1ชั่วโมงแล้วนะหิวก็ไปกินแมคโดนัลด์ใช่ไหมกินแมคโดนัลด์ก็มันชั่วโมงนึงออกมาขบวนยังไม่จบเลยจ้าแล้วตอนนี้ถามว่าจบหรือยังยังไม่จบจ้าคือแบบแพ้มากอยู่ดูไม่ได้จริงคือแบบเขาบอกว่าคนร่วมขบวนเป็นหมื่นหมื่นคนทั่วทั้งแบบแคว้นบาวาเรียทั่วทางตอนใต้แบบแต่ละหมู่บ้านเงี้ยเขาเสื้อมาแบบใส่ชุดตามหมู่บ้านตามฐานันดรศักดิ์ของเขามาก็สวยงามมากคือตอนนี้จะเดินกลับบ้านแล้วคือไม่ไหวแล้วหวังว่าทุกคนคงจะเห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะ